สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆต้มถั่วแดงค่ะต้มยังไงให้สุกเร็วให้นิ่มเร็วนะคะโดยไม่ต้องแช่น้ำค่ะและที่สำคัญคือไม่เปลืองแก๊สค่ะพร้อมเคล็ดลับดีๆนะคะที่นำมาฝากเพื่อนๆคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยจ้าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะคะถั่วแดงหลวงค่ะ500กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาล้างทำความสะอาดสักสองน้ำค่ะล้างเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปจ้าค่ะต่อไปนะคะเราก็จะตั้งหม้อค่ะใส่ถั่วแดงนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการคั่วค่ะก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะในการคั่วใช้เวลาคั่วอยู่ที่30นาทีนะคะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะคะใช้ไฟอ่อนในการคั่วเดี๋ยวเราจะคั่วไปเรื่อยๆจนครบเวลา30นาทีนะคะค่ะแล้วก็คั่วถั่วมาเรื่อยๆนะคะครบเวลาแล้วค่ะ30นาทีค่ะสีเขาก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นสีดำๆแดงๆค่ะพอครบเวลาเราก็ยกออกได้เลยจ้าค่ะต่อไปนะคะเราก็จะต้มน้ํา 2.5 ลิตรให้เดือดค่ะพอน้ําเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ช้อนสแตนเลสลงไป3คันนะคะช้อนสแตนเลสนะคะก็จะช่วยนําความร้อนได้ดีค่ะก็จะทําให้หม้อของเราเนี่ยร้อนเร็วร้อนนานและก็ยังจะทำให้ถั่วของเราเนี่ยนิ่มแล้วก็สุกเร็วนะคะจากนั้นใส่ถั่วแดงลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟกลางนะคะในการต้มนะคะต้มไปเรื่อยๆจนครบเวลา45นาทีเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเราก็ได้ทำการต้มถั่วครบเวลาแล้วนะคะ45นาทีค่ะเม็ดถั่วก็จะเม็ดใหญ่ๆพองๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยกออกค่ะยกออกแล้วก็ปิดฝาหม้ออบไว้นะคะสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ตัวถั่วแล้วก็น้ำของเขาเนี่ยเย็นสนิทค่ะค่ะหลังจากที่เราพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะถั่วของเราก็เย็นตัวลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างทำความสะอาดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะคะว่าถั่วของเราสุกนิ่มดีหรือเปล่านะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเช็คดูนะคะว่าถั่วของเราเนี่ยสุกแล้วก็นิ่มดีหรือเปล่านะคะโอเคใช้ได้ค่ะนิ่มดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะนิ่มมากค่ะไม่ต้องเสียเวลาแช่ข้ามคืนค่ะและที่สำคัญคือไม่เปลืองแก๊สด้วยค่ะถั่วแดงนี่ค่ะนำไปกวนก็ได้ค่ะหรือจะนำไปใส่สลัดก็ได้ค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า